สวยสะดุดตาจักจั่นอคัมสิริแปลงโฉมเป็นอิรินีเทวีนางสงกรานต์2565สวยสะดุดตาจักจั่นต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ปี2565ที่ใกล้เข้ามาถึงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยจะออกมาเล่นน้ำประโป้งแต่ด้วย 2-3 ปีที่ผ่านมานี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงเหลือเพียงกิจกรรมทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยไม่ให้การ์ดตกปีนี้ยังคงมีสีสันเหมือนเดิมเมื่อดาราสาวจักจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สวมชุดไทยสีทองจัดเต็มด้วยเครื่องประดับได้อย่างสวยงามจนแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมกันอย่างล้นหลามโดยจักจั่นโพสต์รูปภาพสวยๆพร้อมข้อความว่านางสงกรานต์ปีนี้ทรงนามว่ากิรินีเทวีทรงพาหลัดทัดดอกมณฑาอภรณ์แก้วมรกตพระหัตถ์ขวาทรงขอพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาเหนือหลังคุณชรช้างเป็นพาหนะนางสงกรานต์นางสงกรานต์2565สงกรานต์กิรินีเทวีนางกิรินีเทวีขอบคุณ IG เจขีดล่างอคัมสิริ มดดำประกาศลั่นรายการเดียวที่ไม่กล้าไปกลัวโดนแว้งกัดบทเรียนดราม่าซอฟลงมดดำคชาภาประกาศลั่นมีรายการเดียวที่ไม่กล้าไปออกกลัวโดนแว้งกัดบทเรียนดราม่าทัวร์ลงหนักที่ผ่านมามาทบทวนตัวเองทำซอฟลงทำเอาพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาตันเจริญที่มาออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตื่นเต้นหนักทำตัวไม่ถูกหลังมาร่วมงานฉลองครบรอบ14ปีสลิมคอนเซปต์เปิดตัวมดดำคชาภาในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดณเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันที่5เมษายนซึ่งพิธีกรคนดังบอกปีนี้สุดปังงานพรีเซนเตอร์เข้ามานั่นเจ้าตัวยังแปลกใจงานนี้สู้ค่าตัวมากเจ้าตัวยิ้มแก้มปริเลยอีกทั้งยังได้เปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าโดนทัวร์ลงหนักหน่วงช่วงที่ผ่านมายอมรับว่าเศร้าเหมือนกันทำให้กลับมาทบทวนตัวเองได้บทเรียนชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแล้วมดดำเผยว่าไม่ได้ออกงานอีเวนต์มาเป็น10กว่าปีเลยนะทำแต่รายการทีวีไม่ได้ออกมาเจอคนเลยอยู่ดีๆเป็นโรคบ้าวันนี้ตื่นเต้นไหมปกติก็จะเป็นคนทำงานแบบรูทีนกรอบเดิมจริงๆตอนอยู่บนเวทีก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะครั้งหนึ่งเคยอยากได้เงินเยอะๆเนื้อทำพิธีกรอีเวนต์เขาให้เงินเราทีเป็นแสนจนงานหนึ่งกำลังจะขึ้นเวทีเราก็ยื่นไม้ให้คนอื่นทำเลยให้คนอื่นทำต่อตั้งแต่ตอนนั้นคือทำไม่ได้เลยเป็นโรคจิตคือไม่มีความมั่นใจเวลาเจอคนเยอะๆเห็นว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์8หลักเลยไม่แต่เขาก็สู้นั่นแหละยืมก็โอเคแหละแสดงว่าเงินไม่ถึงไม่รับไว้รับค่ารับหมดแหละยืมแต่1-2ปีที่ผ่านมาปังมากพรีเซนเตอร์เพียบเยอะเหรอก็ยังงงตัวเองเหมือนกันเพราะทำงานอยู่ตรงนี้มาเกือบ20ปีนะก็เพิ่งมี1-2ปีนี้แหละมันก็แปลกเนอะแต่พักหลังดูมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นมีเปิดอกโชว์วันนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยแค่เอาเสื้อที่มีคนซื้อมาให้เราก็เอาใส่เท่านั้นเองแล้ววันนั้นอ่านข่าวแตงโมด้วยมั้งเห็นคนแชร์เยอะเขินไหมก็เขินมีคนส่งมาให้ดูเยอะเหมือนกันแซ่บขึ้นไหมไม่แซ่บเหมือนเดิมแก่ลงบรรยากาศเหมือนเข้าวงการใหม่นี่ตอนนี้สัมภาษณ์อยู่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนดัดจริตเนาะแต่มันเป็นจริงๆเคยคุยกับทุกคนว่าเมื่อก่อนเราก็รวยมาจากอีเวนต์นี่ว่าทำไมอยู่ดีๆมันกลายเป็นคนกลัวไปได้ไงไม่รู้เมื่อเราไปทำอยู่ในสตูดิโอเยอะๆ
แล้ววันหนึ่งเราไม่เคยออกมาเจอคนเยอะๆตั้งแต่มีทีวีดิจิตอล 8-9 ปีก่อนเราก็ไม่เคยออกมาเจองานแบบนี้เลยหลังจากนี้จะเดินหน้าลุยอีเวนต์อีกไหมใส่หน้าไม่เอาพอเหอะเวลามันตื่นเต้นแล้วมันทำออกมาไม่ดีถามว่าเป็นงานแบบไหนถึงจะรับก็รับนะปกติก็รับแต่มันก็ต้องในสตูดิโอในรายการของเราอย่างนี้ดีกว่าไหมมีติดต่อมาเยอะไหมมีวันหนึ่งปาล์มไม่รู้รับกี่งานแต่เราก็บอกไม่เอาหรอกปาล์มไม่ได้ดัดจริตนะแต่กลัวออกมาทำให้เขาไม่ดีแล้วด้วยเวลาของเราด้วยมันฟิกซ์หมดแล้วทั้งวันถามถึงเรื่องที่ไปออกรายการวูดดี้พูดถึงเรื่องดราม่าโดนทัวร์ลงที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนให้กับเราเหมือนกันพอได้พูดระบายแล้วรู้สึกได้ปลดล็อกตัวเองไหมรายการวูดดี้นะเหรอมันก็เหมือนพูดคุยกันโดยปกติเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วไปออกรายการวูดดี้ก็ดีนะเหมือนแบบว่าปลดล็อกไม่กล้าไปออกอยู่รายการเดียวคือวันกันชัยเพราะกลัวโดนหนุ่มกันชัยขยี้เหรอไม่ใช่มันรู้จักสนิทกันเยอะเกินกลัวหนุ่มแว้งกัดเดี๋ยวตอบผิดแต่วูดดี้มันยังเป็นเพื่อนไม่หรอกของพี่หนุ่มค่อยไปแต่วันนั้นที่ไปหาวูดดี้มันเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอย่างพี่หนุ่มเราเจอกันทุกวันวันนั้นพูดว่าได้บทเรียนชีวิตแล้วก็ได้บทเรียนแลกเปลี่ยนกันชีวิตเรามันต้องทบทวนอะไรกันเยอะเหมือนกันพอสอนนี้มันอาจจะใช้ความสำเร็จเดิมไม่ได้แล้วความอัดอั้นนั้นมันสะสมมานานแค่ไหนโหเยอะเพราะมันก็โดนหลายครั้งแล้วเนาะก็ดีฮะทุกครั้งที่โดนมันก็เป็นบทเรียนให้ตัวเองทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดการอ่านคอมเมนต์ไปเลยอ่านมานั่งอ่านตลอดเลยสังเกตว่าตอนทำรายการก็จะเห็นฉันนั่งอ่านคอมเมนต์ในระหว่างทำรายการไปด้วยทุกรายการไม่กลัวว่ามันจะบั่นทอนมากขึ้นเหรอถ้างั้นมันก็มีแต่คนโกหกปะดีแล้วเก่งแล้วทุกคนก็จะได้เสร็จงานกันไปถ้าสมมุติเราอ่านพวกนี้ก็คือความจริงอะในวันที่เห็นชื่อตัวเองติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเด็นแง่ต่างๆมันก็แค่รู้สึกว่าอย่างที่พูดในวูดดี้ไปหมดแล้วก็ได้กลับมาทบทวนแรกกูทำอะไรผิดวะแต่ด้วยคอมเมนต์เหล่านั้นมันจะบอกมดดำมาเลยว่าสิ่งที่คุณทำผิดคืออะไรก็แค่ปรับตัวเองให้ทันว่าเรากำลังอยู่กับมันเมื่อก่อนเรามีกล้องตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดทุกวันนี้แค่โทรศัพท์ตัวเดียวก็สัมภาษณ์มดดำได้แล้วสัมภาษณ์ดาราใหม่ๆได้แล้วบทบาทการทำงานของมดดำหลังจากนี้คอนเซ็ปต์ของเราจะเบาลงหรือระวังมากขึ้นแค่ไหนคงจะระวังมากขึ้นเพราะวันที่โดนทัวร์ลงหนักๆมันก็เศร้าเนื้อโหเหรอวะนั่งอ่านแบบว่าขนาดนี้เลยเหรอมันก็แค่ทุกคนต้องระวังตัวเองแค่นั้นเองเป็นบทเรียนให้กับตัวเองยิ้มด้วยความที่เราเป็นสายมูช่วงนี้มีไปไหว้ที่ไหนเป็นพิเศษไหมก็ไปไหว้แบบเดิมๆแหละแต่เราก็เหมือนบังคับตัวเองให้ไปทำบุญซึ่งมันก็ดีนะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนปีนี้ก็เป็นปีของการบุญเนาะและเราก็เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจริงๆเคยบอกกับวูดดี้ไปว่ามู 60% เลยนะความสามารถไม่เท่าไหร่หรอกเพราะคนที่เก่งกว่าเราก็เยอะแยะมีที่ไหนที่เด็ดๆแนะนำบ้างไหมไม่รู้สิมันก็เด็ดทุกที่นะขอถามย้อนกลับไปเรื่องพุทธจุ๋ยจอดดราม่าเรื่องไม่ไปงานแตงโมอยากพูดอะไรไหมมดดำต้องขอโทษน้องพุทธไปเลยว่าพุทธพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ก็แค่ถามน้องเรารู้สึกผิดนะปกติเราโดนทัวร์ลงอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเราทำอะไรผิดปากเสียอะไรไปพูดอะไรคอมเมนต์อะไรแรงเกินแต่พูดจุ๋ยทำอะไรผิดก่อนยังไม่รู้เลยเหมือนกับเราก็คุยกันปกติอย่างที่รู้ว่าพูดเป็นเด็กของแกรมมี่เหมือนกันเราก็มีการพูดคุยกันปกติอยู่แล้วเราก็สงสารน้องได้แต่ขอโทษพุทธพี่ขอโทษจากใจเลยพุทธก็เรียกเราว่าแม่บอกแม่ไม่เป็นไรเลยแม่พูดไหวแล้วยิ่งพูดคำว่าพูดไหวเห็นน้ำตาพุทธเคยรู้จักไอ้พุทธอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปี
ไม่เคยเห็นไอ้พุทธอ่อนแอเลยก็ได้แต่ขอโทษน้องเจตนาในวันนั้นที่ถามคำถามนั้นไปเจตนาจริงๆคือเรื่องพวงหรีดเราเพิ่งคุยกันว่าจะสั่งระงับพวงหรีดเพราะว่าทุกคนสั่งพวงหรีดกันหมดแล้วทุกคนก็ตกใจว่าเขาไม่รับพวงหรีดแล้วเราจะส่งกันไปทำไมจุ๋ยก็กำลังหันไปแคนเซิลพวงหรีดให้ผู้ช่วยแคนเซิลไปแล้วก็คงไม่ได้ยินแล้วน้องกำลังจะมีน้องจุ๋ยเขาก็เครียดเรื่องคนชอบไปถามเขาเยอะพอสมควรอยู่แล้วมดดำรู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะมีน้องรู้ก็รู้กันตลอดก็มีคุยกันบ้างตอนนี้จุ๋ยท้องแล้วยังบ้าเขาเตรียมตัวไม่ใช่เหรอเขาเตรียมตัวจะมีน้องมีการขอโทษกันแล้วขอโทษพี่ขอโทษนะเว้ยเราไม่รู้จริงๆว่าคำถามจะไปทำให้เจอแบบนี้สองคนนั้นก็เหมือนกับน้องเหมือนครอบครัวแล้วจะมาโดนขนาดนั้น